ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ T-POP Station Show ครับเวทีที่จะเปิดกว้างนะครับให้กับวงการเพลงป๊อปไทยและศิลปินจากหลากหลายค่ายมาโชว์วันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้กระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยหัวใจอีกแล้วน้องเซนของพี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับคิดถึงพี่ไหมคะคิดถึงมากผมบอกเลยว่าการอยู่ต่างประเทศผมคิดอยู่ในใจตลอดว่าพี่จูนนะครับจะกินช็อกโกแลตรสไหนดีเด็กคนนี้อยู่เป็นอีกแล้ววันนี้เซนกลับมาแล้วค่ะบอกพี่หน่อยว่าโชว์ของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคะเซนวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับหน้าใหม่ถึง2คนเลยนะครับผมแล้วก็มีซิงเกิลแบบว่าพิเศษมาฝากกันนะครับผมและโชว์แรกของเราในวันนี้นะครับผมเป็นศิลปินน้องใหม่เลยจากค่าย Moonflower นะครับผมกับ Y ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว G-POP STATE LET'S SHOWทำให้เธอต้องมาเสียใจ
และนี่คือว้ายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนักร้องอีกหนึ่งคนที่เราดูสดๆแล้วแบบเฮ้ยเสียงนางมีความเป็นเอกลักษณ์นะถูกต้องเนื้อหาเพลงก็เป็นฟีลแบบว่าเฟรนด์โซนน่ารักน่ารักวายเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาขึ้นทีป๊อปสเตจโชว์รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะตื่นเต้นครับแต่ก็สนุกเหมือนกันครับคือรู้สึกว่ามันได้ทำอะไรสิ่งที่แบบเราไม่เคยทำอ่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบพอมันผ่านไปแล้วมันโล่งมากมันแบบมันเหมือนยกนี่ยังแอบเห็นมือสั่นๆอยู่เลยนะยังสั่นๆอยู่เลยใช่ครับใช่ครับวายนะครับผมเป็นศิลปินนะครับผมเรียกว่ารุ่นใหม่ไฟแรงนะครับและเป็นศิลปินคนแรกนะครับของค่าย Moonflower นะครับผมเขาไม่ธรรมดาเลยนะค่ะเนี่ยยังเป็นโปรดิวเซอร์เบื้องหลังเพลงดังๆมากมายเลยนะครับถือว่าเก่งมากให้เราไปฟังหน่อยดีกว่าก็จริงๆผมรู้สึกว่าพอทำโปรดิวไปถึงจุดหนึ่งนะครับมันจะมีกรอบมาครอบเราบางอย่างอยู่ uh-huh. เป็นความต้องการของศิลปินคนนั้นๆหรือใครก็ตามแต่พอทำของตัวเองรู้สึกว่ามันเอากรอบตรงนั้นออกไปครับ คือผมอยากทำสิ่งที่ผมเป็นตัวเองได้มากขึ้น ประมาณนั้นครับแล้วพอเราได้มาเป็นนักร้องแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะวายก็อย่างแรกเลยตื่นเต้นครับแล้วเป็นเบื้องหลังมาก่อนนะใช่เป็นเบื้องหลังมาก่อนพอเป็นเบื้องหน้ารู้สึกว่าแบบมันมีความกดดันมันมีแบบความคาดหวังเข้ามามากขึ้นครับและเพลงเดบิวต์นะครับผมที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยมันมาเลยนะครับผมกับเพลงต่อให้เธอจะไปรักใครอยากถามหน่อยครับผมวายว่ามีที่มาหรือคอนเซปต์ยังไงบ้างครับเป็นเพลงแบบเกี่ยวกับเฟนโซเลยครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงหรือเปล่าครับก็เรียกว่าตรงได้ครับครับผมก็ตามชื่อเพลงครับก็คือไม่ว่าต่อให้เธอจะไปรักใครเราก็จะอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอครับเข้มแข็งนานครับนานนะครับ MV เพิ่งปล่อยมาเลยเมื่อวานนี้วันศุกร์เป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของ MV หน่อยโอเคก็จะเป็นนางเอกก็ตีสว่าเราเป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็กำลังผิดหวังจากความรักอยู่นั่งร้องไห้อะไรเงี้ยเราปลอบใจเขาด้วยสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คือการเล่นดนตรีครับถามถึงแพลนนี้ว่าค่ะแพลนซิงเกิลนี้เราได้ดูแบบความเป็นเฟรนด์โซนซิงเกิลต่อไปนะครับสปอยได้ไหมว่าจะปล่อยมาเมื่อไหร่ดีก็น่าจะเป็นปลายปีนี้ครับน่าจะปลายปีนี้ก็ใกล้ๆแล้วซิงเกิลแต่ว่าเนื้อหาก็ต้องไปรอติดตามครับสปอยไม่ได้ไม่ได้อยากรู้ต้องติดตามนะครับปลายปีนี้ฝากค่ายหน่อยขายของเต็มที่ได้เลยก็ค่าย Moonflower นะครับเป็นค่ายใหม่เปิดตัวใหม่เลยเป็นผมมีผมเป็นศิลปินคนแรกนะครับอยู่ภายใต้ What the Duck นะครับก็เพลงผมต่อให้เธอจะไปรักใครนะครับปล่อยแล้วใน YouTube นะครับเสิร์ชได้เลยครับทางช่องทาง Moonflower นะครับแล้วก็ Music Streaming ทุกช่องทางเลยครับงั้นวันนี้ขอบคุณบายมากนะขอบคุณนะคะและโชว์ต่อไปนะครับพบกับแร็ปเปอร์มากความสามารถครับผมกับ K6 Y ถ้าทุกคนพร้อมแล้ว T-POP STAGE Let's Showฉันคงต้องไปคงรั้งฉันไว้ไม่ไหวเหมือนทุกครั้งที่เธอทำที่ตรงขบวนรถไฟเธอยิ้มให้ฉันมันเคยเหมือนวันแรกที่เจอกันมันทำให้คิดถึงเธอจังเลยคนนึกว่าภาพที่เราเคยได้เห็นกันประจำพรุ่งนี้มันคงไม่มีและช่วยกอดให้อุ่นอีกครั้งและจำให้ดีวันเวลายังหมุนเป็นวงยิ่งย้ำเรื่องที่เคยมีจริงจะมองให้ดีบางสิ่งเราทิ้งมันไปง่ายดายเหลือเกินมีคำบางคำ
ฉันรู้ว่าเธอก็หวังให้ฉันพูดมันเหมือนเคยโกรธที่ฟ้าไม่เป็นดึงใจแค่กอดสุดท้ายแล้วคงต้องไปมากอดกันกอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้รักต้องมองเธอกอดฉันและย้ำเตือนทุกความทรงจำว่ารักกันมากเพียงใดเธอเคยบอกกับฉันว่าเธอเป็นคนขี้เบื่อแต่ก็อยู่กับฉันทั้งที่เป็นเรื่องที่แปลกฉันขอโทษจริงๆสุดท้ายเป็นฉันที่เปลี่ยนแม้เธอบอกว่าพร้อมจะรวมชีวิตที่เสี่ยงไปด้วยกันฉันคงต้องทำเธอเสียใจและไม่มีเลยที่เคยเสียดายเวลาที่เราต่างได้เสียไปฉันยังคงเก็บมันมาตลอดเวลาก่อนที่เธอเอ่ยวาจาฉันมองลงในดวงตาคู่นั้นทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตาที่ไหลมันก็ไม่มีอะไรช่วยรั้งคงถึงเวลาต้องบอกลาเธอมือฉันเช็ดลงตรงที่ขอบตาเธอคงไม่มีฉันคนเดิมที่กลับมาเจอมาก่อนมาเธอครับคนสัมภาระลงจากรถลงสถานะที่น่าสถานีเช็คสติสัมปชัญญะและเคยเลิกกันได้ดีหยดน้ำมองใจตาฉันทำได้แค่ปลอบใจเธอหันกลับมาขอบคุณยิ่งน่าเราอย่าบอกใครจนน้องเธอหลับตาขอเธอมันกลับไปจนยังเธอบอกลาเลิกกันตลอดไปใครบางคนบางครั้งแค่เกินมาเพื่อจากกันและเธอไม่ควรจะรังหากว่าฉันหมดใจมันคงเป็นความบังเอิญเพราะเรามาเพื่อผูกพันเราทำได้จริงๆคงทำได้แค่จดจำและคงไม่ทอดทิ้งเธอที่ทำให้ฉันท้อใจจะบอกว่าที่ผ่านมานั้นในตัวของฉันขอบใจคงทำได้เพียงอวยพรในตัวเธอนั้นปลอดภัยไม่ว่าในอ้อมกอดใครกอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้รักต้องมองโปรดเธอกอดฉันและย้ำเตือนทุกความทรงจำว่ารักกันมากแค่เพียงเธอกอดกันเพื่อลืมเรื่องราวที่เราเคยทำให้รักต้องหมดแค่เธอกอดฉันและย้ำเตือนทุกความทรงจำว่ารักกันมากเพียงใดและถ้าจะพร้อมเพียงกายกอดกันแม้เรื่องดีๆจะผ่านมาเท่าไรพรุ่งนี้มันคงไม่มีเราลองกันแล้วมาทุกวิธีฉันคงต้องไปที่เราเคยฝันด้วยกันวันนี้มันคง
จะไม่มีกี่ที่ที่เรายังไม่เคยจะได้บ้างทำไม่ได้มันที่บอกเธอเธอก็ยังเป็นดังงานเขียนเล่มโปรดที่ฉันได้เปิดเจอฉันก็เขียนถึงเธออย่างเดิมและเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงจากกันไปแล้วรู้อยากย้ายกันดังหนังสือนิยายเล่มโปรดที่เราเคยอ่านที่เรายังไม่เคยจะได้บ้างมันทำไม่ได้มันที่บอกเธอเธอก็ยังเป็นดังงานเขียนเล่มโปรดที่ฉันได้เปิดเจอฉันก็เขียนมันถึงเธออย่างเดิมแต่เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงฉันก็เขียนถึงเธออย่างเดิมแต่เหลือแค่เพียงบทเพลงและนี่นะคะคือ K6Y Racy Roxy Jeran และ2T4 ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกก่อนตอนแรกพอบอกว่าพวกเขามาเนี่ยผมคิดว่าเพลงจะมาแบบเดือดเลยจะมาแบบมันๆกระโดดวันนี้เขามาในโหมดเศร้ามาบนเวทีทีป๊อปสเตจโชว์กันครั้งแรกครับผมอันนี้คือเก่าแล้ว ถามแจ็คที่มาครั้งแรกดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับเคยมาตอนแข่งรายการเดอะแรปเปอร์ครับแล้วก็ครับผมไม่ได้มานานมากๆแล้วครับวันนี้กลับมาเยือนบ้านหน่อยกลับมาเยือนบ้านก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนเดิมครับพี่ตื่นเต้นครับผมก็ตื่นเต้นครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่เคยขึ้นเวทีเลยตื่นเต้นอยู่เต้นแล้วพี่เจรันล่ะคะครับก็สนุกดีครับรู้สึกเหมือนแบบว่าผ่านไปเร็วมากเลยครับเพลงที่เพิ่งจบไปเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างคะ K6Y เพลงกอดกันครับผมกับเพลงเล่มโปรดกอดกันนี่ก็คือเป็นเพลงที่ปล่อยไปสักพักนึงแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งปล่อยอัลบั้มก็เลยเอากลับมาอยู่ในอัลบั้มแล้วก็เลยเล่น2เพลงงั้นถามเลยดีกว่าครับว่าทั้ง2เพลงมีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับกอดกันคอนเซปต์มันเหมือนกับคำพูดของคนนึงพูดกับคนนึงทั้งนั้นเลยคำพูดที่เราอยากพูดตอนไม่ได้พูดอะไรเงี้ยครับเพลงกอดกันก็คือได้ทั้ง Racy Roxy แล้วก็ Jeran มาฟีดด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างตอนฟังบีทเปล่าๆนี่ก็เห็นพี่ท็อปก่อนครับเห็นพี่ท็อปแล้วก็ชวนพี่ท็อปขึ้นเพลงกันมีเวิร์สนึงว่างแล้วกลองมันทำให้ผมนึกถึงพี่แจ็คผมก็เลยทักก็ชวนพี่แจ็คทำครับก็เลยเกิดเป็นกอดกันแล้วท็อปรู้สึกไงบ้างคะได้ร่วมงานกับ K6Y สนุกมากครับได้รู้จักกายขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นรู้จักต้องยิ้มด้วยได้รู้จักนี่คุณมีอะไรต้องบอกแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับก็คือแบบผลงานนี้มันเป็นความบังเอิญครับเป็นความเป็นฟีลลิ่งที่ตรงกันพอดีอะไรในเพลงนี้แล้วพี่แจ็คล่ะคะรู้สึกยังไงได้ร่วมงานกับน้องๆทั้งสองคนถ้าไม่รวมเรื่องที่เพลงก็มันสนุกมากเลยครับแต่ถ้าเรื่องงานก็ดีครับจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานน้องๆก็สนุกมากเลยครับถามเรื่องคอนเซปต์ของอีกเพลงนึงก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างเพลงเล่มโปรดเพลงที่2คอนเซปต์มันเป็นเหมือนแบบทุกคนก็มีคนคนนึงที่ทำให้แต่ละคนโตขึ้นได้เรียนรู้มากขึ้นถึงไม่รู้จะอยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันนี้แล้วอะไรเงี้ยครับใช่ครับประมาณนั้นต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เล่มโปรดเป็น 2T4 มาฟีดด้วยใช่ครับถาม 2T4 ดีกว่าว่าฟีดกับกายรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับพี่เป็นเกียรติมากๆเลยพี่ช่วง 3-4 เดือนก่อนนะครับผมวันนั้นก็เปิดเพลงนี้อยู่แล้วก็นั่งอยู่กับนิวพอดีอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบนิวน่าจะเข้ากับเพลงนี้มากอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็เพลงนี้ก็ออกมาสมบูรณ์แบบแต่จูนเชื่อว่าตอนนี้มีแฟนคลับแบบรออยู่ว่าเอ๊ะแบบซิงเกิลต่อไปจะมีแบบมาเร็วๆนี้เลยไหมคะน่าจะเร็วๆอยู่นะครับพี่จะมาเป็นตัวซิงเกิลเลยครับหลังจากอัลบั้มจะไม่ใช่เพลงเศร้าแหละจะไม่ใช่เพลงรอชมค่ะรอชมแต่เขาสปอยแล้วนะว่าไม่ใช่เพลงเศร้าเพราะฟัง2เศร้ามาเต็มๆแล้วนะครับผม
ขายของเลยค่ะฝากผลงานได้เต็มที่เลยก็ฝากผลงานของทุกๆคนเลยนะครับพวกผม4คนครับผม K6Y ครับนี่ Lazy Loxy นะครับ2T Flow ครับผมหรือพี่แจ็คเจรันนะครับผมถ้ามีผลงานอะไรออกมาทุกคนจะมีความเคลื่อนไหวแน่นอนครับใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะฝากติดตามซิงเกิลใหม่จาก Wonder Fame นะคะและการคัมแบ็คค่ะของ Gina De Souza นะคะส่วนตอนนี้ค่ะ T-Pop Weekly Chart นะคะอันดับที่23ถึง14จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะและนี่คือเพลงอันดับที่23ถึง14ประจำสัปดาห์นี้ครับตายฟ้าใต้ลาเดียวกันเหมือนว่าเราต่างกันว่าฉันไม่พอกันเธอไปรอเจอในฉันซะถ้าวันหนึ่งฉันน่ะได้เป็นรอยยิ้มของเธอจะดีแค่ไหนรอวันตายรอร่างกายให้หลุดพ้นจนวันตายจะฟื้นลืมตาแต่พยายามจะยิ่งไม่สนใจมาเป็นของเธอมันก็เลยต้องรักเธออย่างนี้อยากให้เธอเข้าใจฉันหน่อยจะเข้าไปไม่ได้ตั้งใจไม่ชิคาเมอร์เน่เธอต้องมีจนสุดเส้นทางI'm not afraid to
3ปีที่แล้วพอมาเวทีวันนี้ก็คือแบบน้องดูโตขึ้นเป็นสาวขึ้นคือแบบพลิกเลยนะใช่ต้องถามจีน่าก่อนว่ามาที่บ๊อบสเตจโชว์ครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเราได้เอาเพลงที่เราทำแล้วก็ MV ที่ทำแบบวิชวลที่ทำออกมาไลฟ์สดครั้งแรกใช่แต่จริงๆตุนชอบแนวเพลงของที่จีน่าทำมากเรารู้สึกว่ามันมีความผสมผสานมีเสียงกลองแล้วมันเป็นฟีลแบบเพ้อฝันถือว่าว้าวนะว้าวมากแล้วผมชอบอย่างนึงคือค่ะอินเนอร์อินเนอร์เนาะอินเนอร์ดีมากดีมากทุกแบบทุกเรียบทคือแบบมันสะกดเราอ่ะจริงนะครับผมอ่ะครั้งนี้นะครับคือการคัมแบ็คของจีน่านะครับในรอบถึง3ปีเลยรู้สึกยังไงบ้างในการคัมแบ็ค3ปีนี้เรียกได้ว่าที่หายไป3ปีอ่ะคือเราก็ไปทำการทดลองไปเอ็กซ์เพริเมนต์กับเพื่อนไปหาทำมาใช่ไปหาทำมาต่างๆนะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบการตกตะกอนของ3ปีนั้นออกมาแล้วเราก็เหมือนมาเจอแนวเพลงที่แบบเราคิดว่าเออเนี้ยคือเรียกได้ว่าแบบเป็นตัวเองเพราะมันไม่ได้เกิดมาจากแบบ reference หรือว่าแบบมีตัวอย่างที่ทำเจ๋งมากเลยแต่นี่คือ3ปีที่คุณภาพนะอยากให้เล่าถึงคอนเซปต์ของเพลงนี้หน่อยค่ะก็เพลงนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะแชร์จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับการที่เราพยายามจะหาทางต่อสู้กับตัวเองรักตัวเองหรือว่าแบบมั่นใจพอที่จะก้าวออกมาจากอะไรที่มันท็อกซิกหรือว่าวังวนอะไรที่มันทำให้เราอ่ะแบบสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ MV ก็คือเจ๋งมากเซนดูยังดูแล้วเจ๋งมากเนาะคือบนเวทีว่าเฟียวแล้วนะ MV ก็เฟียวไม่พอพอกันเลยต้องไปดูจริงเล่าค่ะเล่าหน่อยขายของหน่อย MV ของเราเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์ของ MV ค่ะจีน่าเราพยายามจะสร้างโลกขึ้นมาเองแล้วทีนี้เราก็เลือกที่เอาแต่ละเพลงไปไว้ในสถานที่หรือโลเคชั่นต่างๆของโลกนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากถามจีน่าครับว่าซิงเกิลต่อไปจะมาเมื่อไหร่ดีสปอยพวกพี่ได้ไหมครับซิงเกิลต่อไปก็จะออกภายในเดือนนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะออกเพลงทุกเดือนเลยค่ะ yeah. ทุกเดือนเลยค่ะรอแล้วเป็นน้องคือแฟนๆของจีน่าคือจะได้ฟังแบบเรียกว่าปลายเดือนนี้แล้วจะได้ฟังต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับถึงเวลาขายของค่ะจีน่าต้องขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณรายการ Hip Hop Stage นะคะแล้วก็ขอบคุณ Workpoint ขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่พยายามจะพูดถึงแล้วก็ไปคอมเมนต์หรือว่าพยายามแบบผลักดันสุดฤทธิ์แบบว่าอยากให้ได้มารายการนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็ได้มาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สามารถติดตามจีน่าได้นะคะใน Channel YouTube จีน่าเดอะซูซ่านะคะหรือว่าช่องทาง Instagram Facebook จีน่าเดอะซูซ่าค่ะแล้วก็ตอนนี้ MV ออกแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปดูได้นะคะเพลงทุกที่ Always Line แล้วก็ฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มค่ะเย้วันนี้ขอบคุณจีน่ามากๆค่ะขอบคุณนะคะจีน่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะพบกับซิงเกิลแรกนะคะใน EP อัลบั้มของ Wonderfame ค่ะงั้นตอนนี้ไม่รอช้า Wonderfame พร้อมอยู่แล้วงั้นเราไปชมโชว์นี้กันเลยค่ะ T-POP Stage Let's Show Baby boy, just come to me. Kiss
อนอย่ามัวแต่อายบิ๊กบิ๊กไซส์มัวแต่แค่กดไลค์ที่ DM มาเลย Treat me to call me. This is my big day. Give me that big kiss. Spill it on my milkshake. Strawberry sundae. Yummy, yummy. Can I taste? อยากลอง Gucci Pussy ราคาแพงกว่าทอง Give me, give me. อย่ามามัวแต่มอง Gucci Pussy อยาก Gucci Pussy อยากชีวิตที่มาโชว์แล้วแบบจัดเต็มเพจมากแซ่บมากเพลงที่จบไปเมื่อกี้คือเพลง So Big นะครับผมซึ่ง So Big นะครับผมอยู่ใน EP อัลบั้มแรกมาแบบเมื่อกี้คือสับมากโดยเฉพาะเขามีโชว์ล้างรถด้วยธรรมดาที่ไหนทำไรที่ไหนถามพี่วอนเดอร์เฟรมก่อนดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากแล้วก็จริงๆตื่นเต้นมากตั้งใจทำมากใช้เวลาประมาณแบบ6เดือนค่ะได้มา4เพลงที่เราคัดมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากแบบจะปล่อยออกไปค่ะเล่าถึงคอนเซ็ปต์เพลงหน่อยค่ะคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือ yours ใช่ไหมคะชื่อ EP ว่า yours ชื่อไทยว่า yours yours ใช่ค่ะ yours ก็ใส่ yours สวยแล้วคอนเซปต์ MV บ้างนะครับพี่เต็ม MV เราก็คือเป็นการล้างรถแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยในล้างรถแบบว่าขัดกันเงาเลยนะคะวันนั้นรถเนี่ยค่ะพี่เฟรมมีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ยังไงบ้างคะจริงๆน่าจะเริ่มที่คอนเซปต์เพลงก่อนแล้วก็แต่งเนื้อร้องทำนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบดูภาพรวมๆมากกว่าแล้วก็ทีมก็เก่งด้วยช่วยกันชุดก็คือคิดเองเลยชุดมาแบบว่าแซ่บมากพกแว่นเขามากโอ้ยขอบคุณค่ะแว่นเขามีความแบบว่าแบบคนนี้ไม่ธรรมดาก็ต้องมองรอไต้แวนด้วยคอนเซปต์ของ EP อัลบั้มนี้อะค่ะอยากให้พี่เฟรมเนี่ยเล่าภาพรวมๆหน่อยก่อนหน้านี้ค่ะเราจะชอบทำเพลงอกหักเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเศร้ามานานแล้วเราอยากทำให้มันสนุกแล้วก็แบบดูมีความตื่นเต้นมากขึ้นก็เลยแบบเพิ่มการเพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นทเวิร์กอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็ทำให้เพลงมีสนุกมากขึ้นค่ะรสแซ่บ
ซึ่งทุกคนแบบรู้อยู่แล้วว่า Wonder Frame มาต้องแซบแล้วเพลงต่อไปแหละครับความแซบเนี่ยสปอยพวกผมฟังได้ไหมว่าจะมาเมื่อไหร่ดีจะแซบแค่ไหนเผ็ดระดับไหนแม่จริงๆตอนนี้ EP ปล่อยแล้วนะคะไปฟังได้แต่ว่าตัวภาพเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูบนทีป๊อปสเตจด้วยอ่ะพูดละนะพูดละนะพูดละได้ค่ะเดี๋ยวให้มานะครับผมถึงเวลาขายของค่ะฝากด้วยนะคะ EP อัลบั้ม Yours ของ Wonder Frame นะคะเป็น EP แรกเลยนะคะไปฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็ MV จะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยค่ะรอติดตามกันนะครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Wonder Frame มากๆขอบคุณนะครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะติดตามชมซิงเกิลเดบิวต์นะคะจากไทยแทนค่ะและซิงเกิลใหม่จากพี่ฟางค่ะส่วนตอนนี้ค่ะที่ Pop Weekly Chart ค่ะอันดับที่13ถึง4จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปชมกันเลยและนี่คือเพลงอันดับที่13ถึง4ประจำสัปดาห์นี้ครับอยากกอดแค่ไหนได้ได้คิดทำตัวสนิทไปวันวันเป็นแค่คนคุยของเธอเท่านั้นไม่ชอบพักไม่ชอบบาร์ชอบอยู่บ้านหน้าของเราดีกว่าแค่คิดว่าฉันจะไม่คิดถึงเธอเท่ากับว่าฉันคิดถึงเธออีกแล้วคืนนี้ใจมันเซ่เหงาวิ่งใจเกเรเธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอรับฉันได้ไหมนะเธอให้ฉันได้เป็นขอยกเว้นของเธอได้ไหมบางบางทีฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอแค่มีเธอก็พอถ้าหากเธอรู้ว่าฉันเหงาเธออยากจะ
รบมือต้อนรับพี่ฟางค่ะสวัสดี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 ค่ะต้องบอกก่อนครั้งก่อนเขามาเป็นคู่อินเลิฟมากถูกต้องแต่รอบนี้มากับสายฝนเหมือนกันแต่เป็นสายฝนของความเศร้าใช่จริงๆมันมีกลิ่นไอความเป็นแบบกามิกาเซ่ด้วยใช่เพราะเพลงนี้เนี่ยคือเป็นพี่เอฟูกับพี่กอล์ฟแต่งค่ะก็จะเป็นทีมที่ดูแลเฟย์ฟังแก้วกามิกาเซ่มาตั้งแต่อัลบั้มแบบแรกๆเลยแล้วก็วันนี้ก็พอเป็นเพลงช้าก็รู้สึกว่าอยากกลับไปร่วมงานกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะรอบก่อนมากับพี่ว่านวันนี้มาคนเดียวค่ะพี่ฟังรู้สึกยังไงบ้างคะได้กลับมาบนเวทีครั้งมาคนเดียวก็รู้สึกแบบเศร้าค่ะเศร้าตามเพลงโอหักทิปโอหักทิปโอหักทิปมันเจ็บเหลือเกินเลยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่ป๊อปสเตจทุกครั้งแล้วก็ฟังรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าซิงเกิลไหนที่ปล่อยออกมาแล้วมีโอกาสได้มาขึ้นที่ป๊อปสเตจอ่ะมันจะเป็นโชว์ที่ดีเสมอเพราะว่าทุกอย่างของแบบทีมงานเขาก็ตั้งใจเตรียมให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้มาร้องเพลงบนที่ป๊อปสเตจโอ้ยเป็นเกียรติมากครับถามถึงคอนเซ็ปต์เพลงหน่อยดีกว่าเมื่อกี้คือเราก็จะมีความแบบอยู่ในสายฝนเนาะล้อเลียนถ้าใครจะนึกถึงเพลงคำถามมีเพลงคำถามมันก็จะมีสายฝนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้เป็นความรักกับความคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยว่าเรามีคนคนนึงอยู่ไม่ว่าจะรักในฐานะอะไรก็ตามแต่ว่าเขาเป็นเซฟโซนของเราแต่วันนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเซฟโซนของเราแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรดโซนเราไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบช้ำๆแล้วเราก็คิดถึงไปว่าแบบเรายังสำคัญกับเขาอยู่ไหมแค่ฟังผมก็โหงแล้วอะโหงแบบโอ้หักทิปโอ้หักทิปแต่จริงๆคือ MV ก็คือตักฝนยับไปนะแม่อุ๊ยฟังจะบอกว่าเพลงนี้ขอพูดหน่อยเป็นเพลงที่ฟังตักฝนเยอะที่สุดในชีวิตการทำงานแล้วคือมันเปียกแบบเปียกเป็นเหมือนแบบลูกหมาตกน้ำมาเปียกมากๆแล้วปกติสายฝนใช่ไหมคะเขาก็จะโปรยฝนโปรยอันนี้ไม่ใช่ฝนโปรยมันคือตกจริงแบบตกจริงเป็นพายุฝนถ้าเกิดว่าเป็นฝักบัวก็คือเปิดแบบใกล้หน้ามากจนแบบอย่างเงี้ยคือสาดหน้าฟังต้องขึงตาฟังให้มันไม่หลีตาอะไรเงี้ยสารเนาะมองแมมเปียกปอนถึงเวลาสำคัญแล้วครับพี่ฟังฝากเพลงนี้ให้กับผู้ชมหน่อยดีกว่าพี่ฟังได้ค่ะก็เป็นเพลงซิงเกิลเพลงช้าเพลงแรกของฟานะคะก็อยากจะฝากเพลงถ้าเธอรู้ว่าฉันเหงาไว้ด้วยนะคะสามารถดูวิดีโอนะคะมิวสิกวิดีโอได้แล้วทางช่อง Spicy Dish นะคะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟางมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ฟางลงทุนลงแรงขนาดนี้ก็อย่าลืมไปชม MV กันเยอะๆด้วยนะคะใช่ครับและโชว์ต่อไปนะคะพบกับศิลปินน้องใหม่นะคะจากค่าย411ไทยแทนค่ะงั้นเราไม่รอช้าเราไปชมโชว์นี้กันเลยดีกว่าค่ะที่ Pop Stage Let's Show Crazy กับเพียงได้มองแต่เธอกับคนเดียวฉันก็คงไม่ยอม
strong, cause I'm in love with you, love with you. Girl, I wanna dance with you all night long. Yeah, I'm going crazy, you're pink diamond. So I took a confusion, you call me on. Cause I'm in love with you, love with you. Cause you come a god, you come a god. You come a god, you come a god. You come a bog, you come a bog. You're a rock star, baby. So can you dance with me all night? Vibe with me all night. Now we don't do alright. Cause you're not wrong, take it up, my girl. Show me moon cry. Girl, wanna dance with you all night long. Yeah, I'm going crazy, you're being diamond. So I took a confusion, you call me on. Cause I'm in love with you, love with you. Girl, wanna dance with you all night long. I'm going crazy, you're being diamond. So I took a confusion, you call me on. Cause I'm in love with you, love with you. Yeah. 아무도 모르지 내일 일은 날 없이 널 몰랐으니까. Who knows? Cause you come a gone, you come a gone. 확실하게 말할 수 있어, you'll be fine. You'll be fine. 서부른 필요도 없, 별을 세우고 해가 떠도 우린 다시 light it up. 시간은 충분히 더 있어, we be like bing bong. 뜻은 아마도 somebody can't wait. 어색한 것도 순간이니까 I'm going loco, camping diamond. Yeah. 맞춰줄게 속도 가위바위보. Counting 같이 오늘 밤 조급하지마 다시 와도 계속 서 있으니까. Girl, wanna dance with you all night long. Yeah, I'm going crazy, camping diamond. 살짝 아픈 뷰식, you call me on. Cause I'm in love with you, love with you. Girl, wanna dance with you all night long. Yeah, I'm going crazy, camping diamond. 살짝 아픈 뷰식, you call me on. Cause I'm in love with you, love with you. I'm in love with you, baby. Ooh, 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 ooh. I'm in love with you, girl. สวัสดีครับโอ้โชว์เท่มากมากเซนผมแบบว้าวตั้งแต่น้องแบบหยิบกีตาร์ขึ้นมาขึ้นมาเล่นก่อนโซโล่คนเดียวด้วยเสร็จปุ๊บพอเต้นปุ๊บพลิกเลยอ่ะจากแบบชาวร็อกมาแบบโหมาแบบที่เต้นเลยที่ป๊อปเลยแน่นมากครบเลยไม่ว่าจะเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นเพอร์เฟกต์มากเลยสุดยอดจริงๆขอถามได้แท้หน่อยค่ะว่ามาที่ป๊อปสเตจโชว์ครั้งแรกเลยเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมครับผมก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากเพราะปกติผมเป็นแฟนคลับโชว์นี้อยู่แล้วดูเกือบทุกโชว์เลยครับผมขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับไทยแทนนะครับผมไม่ธรรมดาด้วยเขาเนี่ยคือศิลปินชายคนแรกของค่าย411นะรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากครับที่ได้รับโอกาสนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำมันเต็มที่ครับทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดครับผมและจริงๆเพลงนี้นะคะที่ไทยแทนเอามาร้องก็คือเป็นซิงเกิลเดบิวต์เพลง All Night นะคะอยากให้ไทยแทนเล่าถึงที่มาแล้วก็คอนเซปต์ของเพลงนี้หน่อยค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประมาณว่าเป็นค่ำคืนหนึ่งครับที่เราได้พบเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เราตกหลุมรักครับแล้วก็อยากจะดูแลเขาอยากจะเต้นกับเขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วไทยแทนมีส่วนร่วมในการทำเพลงยังไงบ้างคะเพลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้ครับผมจุนอยากถามถึงคอนเซปต์ของ MV เพลงนี้นะคะไทยแทน MV เพลงนี้นะครับก็จะเป็นการท่องราตรีครับในกรุงโซลครับผมแล้วก็มีโลโก้ครับแรปเปอร์ที่มาฟีดอยู่ใน MV ด้วยครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นแฟนเพลงของโลโก้อยู่แล้วครับครับผมพอทราบว่ามีโอกาสจะได้ร่วมงานกันผมก็ดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับผมดีใจมากๆครับต้องขอบคุณโลโก้ด้วยครับที่มาร่วมงานฟีเจอริ่งเพลงนี้ครับผมแบบมันเป็นมิกแอนด์แมทช์แล้วคือลงตัวมากเลยนะเท่มากนะแล้วความว้าวยิ่งกว่าเกินไหมครับเมื่อวานเขาเพิ่งเดบิวต์และนี่คือเวทีเขาเวทีแรกหลังจากเดบิวต์ใช่เจ๋งมากเพลงนี้มาแบบว่าแบบไม่ธรรมดาเลยอ่ะมาฟีเจอริ่งกับโลโก้เลยแล้วเพลงต่อไปล่ะครับถ้าใครได้เห็นในแทร็กลิสต์นะครับก็จะเห็นแล้วว่ามีเพลงที่2ด้วยครับแต่ว่าผมเขียนเพลงเองใช่ไหมครับก็เลยมีเพลงในสต็อกไว้เยอะมากครับก็รอติดตามได้เลยครับผมตอนนี้ซิงเกิลแรกของผมนะครับ All Night Featuring Loco นะครับก็ปล่อยแล้วนะครับ MV นะครับดูได้ที่ YouTube 411 ENT ครับส่วนเพลงก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผมฝากติดตามกันเยอะด้วยนะครับฝากน้องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณไทยแทนมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมคะเหมือนเดิมเลยค่ะท้ายรายการนะคะเดี๋ยวเรามารอรุ่นผลรางวัลจาก T-POP Weekly Chart นะคะสำหรับรางวัล Music of the Week นะคะ Lookie of the Week และ Original Soundtrack of the Week ค่ะจะมีเพลงไหนบ้างเราสามารถติดตามกันได้ในทุกๆสัปดาห์เหมือนเดิมเลยค่ะและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับและศิลปินจากหลากหลายค่ายครับทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เวลา 3:30 นกับรายการ T-POP Station Show และตอนนี้จะเป็นการประกาศรางวัลของ T-POP Weekly Chart เพลงที่ได้รางวัล Rookie of the Week ได้แก่เพลงใจผมจากกิรณาเพลงที่ได้รางวัล Original Soundtrack of the Week ได้แก่เพลงแค่เธอ Why Don't You Stay ประกอบซีรีส์ Kim Posh The Series จาก Jeff Satter และนี่คือเพลงที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของ T-POP Weekly Chart ครับและเพลงที่ได้รางวัล Music of the Week ขอแสดงความยินดีกับเพลงโต๊ะริมจากนนทนนสัปดาห์หน้าพบกับซิงเกิลรักโรแมนติกจากดีเจอร์แค่มีเธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยกอดกอดอบอุ่นไปถึงหัวใจซิงเกิลใหม่จาก Iron Boy Featuring 9CNFซิงเกิลมอบให้แฟนเก่าจากบีนณภศรมีเกรงใจฉันก็ควรเกรงใจแฟนของเธอที่ทำอย่างนี้ต้องการอะไรจากฉันเหรอการฟีเจอริ่งการครั้งแรกของส้มมารีและเดอะพาคินสันพบกับความสดใสจากสาวๆ CJM 48และการรวมตัวของบอยแบนด์ในตำนานอย่าง TKPในวันเสาร์ที่18มิถุนายนนี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป